รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประลองอาหารอารมณ์ดีที่การันตีความแซ่บค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเราผู้ชมครับเป็นแชมป์เหรียญทองโอลิมปิกปี2008จากนักกีฬาต่อยมวยมวยสากลสมัครเล่นตอนนี้ผ่านตัวเป็นพิธีกรด้วยดาราด้วยทุกอย่างเลยและสำคัญมุกเยอะแพรวมาโอ้โหน่าจะพอทราบกันนะฮะถ้ารู้แล้วว่าเป็นใครช่วงนี้รออยู่แล้วครับช่วงแขกคู่ครัวนั่นแหละครับแขกคู่ครัวของเราในวันนี้เป็นตำนานนักมวยไทยคนหนึ่งของประเทศไทยเลยล่ะครับพูดมาสักขนาดนี้ไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับพี่สมจิตจงจอหอนั่นเองล่ะครับสวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอครับรู้สึกพิเศษครับที่จะมารายการเชฟบุ๊กคุกอาร์ตนะครับเรื่องอาหารครับผมเชื่อว่าผมนี่เดินทางมาเกือบหลายประเทศนะแต่ประเทศไทยที่เดินทางไปทั่วชิมอาหารมาเยอะผมกินมาเยอะผมอิ่มมาเยอะครับวันนี้มาลองดูนะครับว่าเชฟอุ๊กคุกอาร์ตเนี่ยจะทำเมนูอะไรให้ผมได้รับประทานนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาจะทำได้หรือเปล่าและอร่อยหรือเปล่านี่นะครับข้อสำคัญที่สุดครับคุณผู้ชมครับแขกคู่ครัววันนี้นี่คือเหรียญทองโอลิมปิกปี2008เลยครับนี่คนหลายหลายคนก็นั่งดูกันในวันนั้นเลยแล้ววันนี้นั่งอยู่กับเราแล้วด้วยพี่สมจิตจงจอหอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเมื่อกี้ที่ย้อนดูวันนั้นที่ผมวันถ่ายทอดสดผมก็ดูอยู่นะครับแล้วก็นึกไม่ออกแล้วว่าเออชกกับใครอะไรยังไงในรอบชิงเนาะรอบชิงฮะครับในรอบชิงนี่ชกกับคิวบาครับซึ่งเราเคยโอ้โหเก่งมากนะใช่เรื่องมวยอันดับหนึ่งของโลกครับซึ่งเราก็เคยแพ้เข้ามาครับนะครับเคยแพ้มาครั้งหนึ่งเคยชนะมาครั้งหนึ่งโอ้พี่สมจิตเข้าวงการมวยนี่คือย้อนไปนี่คือเมื่อไหร่ยังไงจริงๆเนี่ยผมเริ่มชกมวยตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่คะตั้งแต่8ขวบเลยทำไมถึงชอบชกมวยตอนนั้นก็สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือพี่ชายเนี่ยชกมวยมาก่อนแล้วเราก็อยากได้ของเด็กเล่นครับลูกผู้ชายอยากได้ปืนก็เลยขอตังค์แม่แม่ไม่ยอมซื้อปืนให้ก็เลยบอกเฮ้ยพี่ชายพาไปเปรียบมวยหน่อยสิเปรียบมวยชกปุ๊บวันนั้นเลยได้ตังค์มา100บาทก็ไปซื้อปืนกระบอกนั้นเลยงานวัดงานวัดเปรียบมวยในภาษาเปรียบมวยก็คือเอาไปประกบหาคู่ชกอ๋อครับมีเวทีมวยแล้วก็มีลานของเด็กเล่นแม่ไปซื้อให้ก็เลยวิ่งมาเปรียบมวยเปรียบชกเสร็จตรงคืนก็เอาตังค์มาซื้อปืนกระบอกได้100บาทเริ่มต้นจากนั้น100บาทตอนนั้นเยอะนะแล้วก็ซื้อปืนไป25บาทก็เหลือเก็บไว้75 75เอาไปไหนรู้ไหมเล่นเกมว้ายเอาไปคุณแม่สิโอ้ครับโหไม่คิดอกุศลไงผมเอาให้คุณแม่ครับก็รู้สึกว่าเอ้ย8ขวบเราสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองซื้อของเล่นได้ด้วยเอง8ขวบได้เงินมา100ถือว่าเยอะนะเนี่ยเยอะครับเยอะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยใช่มั้ยฮะก็คือว่าเอ้ยกีฬามวยเนี่ยเขาชกปุ๊บจะแพ้ชนะเขาก็ให้ตังค์เป็นค่าตัวก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยชกมวยดีกว่าอยากได้ตังค์แค่นั้นเองคิดแบบเด็กก็เลยเริ่มชกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับจนได้คว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาจนได้ครับปีนั้นปี2008ปีนี้ปี2015ครับหมัดพี่ยังหนักอยู่เหมือนเดิมไหมฮะก็ลองดูไหมลองไหมคือต่อยชูเชียวก็พอได้นะแค่ถามด้วยมันก็มีตอนนี้ไม่ค่อยหนักแล้วครับเพราะว่าเราเริ่มเลือกชกแล้วก็ความหนักก็น้อยลงก็คือว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ต่อยละมวยใช่เลิกมา7ปีแล้วเพราะว่าเอาดีทางด้านวงการบันเทิงพิธีกรแน่นเลยละครด้วยก็มีโอกาสมาร่วมงานบันเทิงก็ผู้ใหญ่ใจดีเลยเขามอบงานให้ก็ถือว่าเรื่องราวการชกมวยถือว่าเป็นเรเจนด์นะเป็นตำนานนะไม่ได้ว่าปุ๊บปั๊บจะขึ้นมาได้เหรียญทองโอลิมปิกผ่านอะไรมาก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายทั้งแพ้ทั้งชนะรวมๆกันไปหมดประสบความสำเร็จอันนี้คือเรื่องราวของมวยที่พี่สมจิตผ่านมามารายการอาหารก็อยากจะถามเรื่องอาหารบ้างถามหน่อยนะครับ
เป็นคนทานอาหารยากไหมพี่สมจิตผมเป็นคนทานยากนะอย่างผมไม่กินหลายอย่างเนื้อผมก็ไม่กินครับเป็ดผมก็ไม่กินกบไม่กินอะไรเงี้ยอะไรแปลกๆผมไม่กินแต่นอกนั้นทานได้หมดเลยครับผมแสดงว่าไม่ค่อยชอบทานอะไรแปลกๆใช่สัตว์ใหญ่ๆก็ไม่กินครับแล้วอย่างนี้เคยทานแปลกที่สุดอ่ะโอ้แปลกสุดเหรอเคยมีครั้งเดียวแล้วก็ไม่กินเลยผัดเผ็ดงูเอางูนั่นคือครั้งเดียวเลยครั้งแรกแล้วครั้งสุดท้ายก็ไม่กินเลยถูกหลอกให้กินหรือว่าเราอยากกินเองถูกหลอกให้กินเขาบอกว่าไงครับตอนนั้นเป็นผัดเผ็ดนกครับนกซึ่งแบบยิงมาเนี้ยสับละเอียดเลยนะพอกินเสร็จรู้สึกโอ้โหรสชาติดีมากอร่อยมากครับแต่สุดท้ายเป็นงูเห่าว้ายร้อนเลยว่าไงอ่ะก็กินไปแล้วก็ไม่เป็นไรกินแล้วมีอาการร้องไหมฮะเห่าหิวเลยไม่ใช่หมาหมางูเห่าคืองูอ๋อครับกินรู้สึกว่าเผ็ดร้อนอ๋อครับผมอร่อยเพราะเขาทำดีมากเครื่องเทศเขาดีมากโอ้ยแล้วยิ่งเวลาตอนนี้พี่ชกมวยเรื่องอาหารนี่สำคัญเลยไหมพี่โอ้ยสำคัญมากเมื่อก่อนนะชกมวยผมนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอยากกินอะไรก็กินอยากกินข้าวเหนียวส้มตำก็กินครับพอขึ้นไปกินเป็นไงนะอืดข้าวเหนียวกว่าจะย่อยอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้เพราะต้องแล้วเป็นไงพอขึ้นไปบนเวทีแล้วมันอืดแล้วทำไงเคยมีอยู่ครั้งนี้ไปต่อยเมืองจีนครับครั้งนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นสักอายุ21ปีไปต่างประเทศครั้งแรกไปเห็นความสิวแรงของปักกิ่งไปปักกิ่งครับโอ้โหปักกิ่งมันเจริญจังบ้านเรามันไม่เจริญไปชั่งน้ำหนัก8โมง8โมงเสร็จ9โมงกินข้าวครับชกอีกทีบ่าย2อาหารที่เขาเอามาเลี้ยงนักกีฬาโอ้โหเยอะมากเป็ดปักกิ่งโอ้ก็ต้องโดนอ่ะของแท้เป็ดปักกิ่งกินสิครับหน่อยก่อนกินพวกซาลาเปาโอ้พวกปลาปลานึ่งซีอิ๊วโอ้โหสัตว์เข้าไปหมดอะไรเห็นกินอิ่มเพื่อสร้างพลังงานจะต่อยตอนบ่ายสองเป็นไงพอถึงบ่ายสองขึ้นเวทีครับมันยังไม่ย่อยมันอยู่ตรงนี้ต่อยยืนยกผ่านไปยก2ผ่านไปยกที่3เดินเข้ามุมอ้วกแตกอ้วกแตกใส่คามุมเลยโอ้โหกลับมาแพ้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นความผิดที่เราไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องวิทยาศาสตร์ด้านกีฬาไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องการโภชนาการเรากินเห็นแล้วอยากกินต้องอย่าพึ่งนะต้องต่อยเสร็จก่อนเงี้ยแล้วค่อยกินได้ใช่อันนี้คือกินเพื่อสร้างพลังงานเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าควรกินขนาดไหนลิมิตขนาดไหนอะไรอย่างงี้ยวัฒนธรรมสมัยนี้นี่คือให้ความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์กีฬามากใช่ครับนักกีฬาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าควรจะต้องกินอะไรยังไงมีอะไรบ้างอะไรให้พลังงานอย่างนี้มันคือเข้าเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎของการกินในการเป็นนักกีฬาวินัยเป็นวินัยของการเป็นนักกีฬานักมวยเขาห้ามไหมพี่ว่าห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันห้ามอยู่แล้วครับนักกีฬาคือห้ามกินที่เป็นไขมันเยอะขาหมูข้าวมันไก่อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่สร้างน้ำหนักขึ้นง่ายมากครับนะครับพวกชีสอะไรเงี้ยแต่ต่างประเทศเขากินกันนะเราไม่ต้องกินไม่จำเป็นมันจะทำหนักขึ้นไวเพราะเราหนักเราชกหนักต้องลดน้ำหนักลงต้องอดอาหารอะไรเงี้ยเพราะนั้นอาหารพวกนี้ต้องหลีกเลี่ยงครับผมเราอาหารไปกินพวกโปรตีนก็มาจากพวกไข่พวกถั่วอะไรนี้มากกว่าเฮ้ยที่ผมเคยเห็นว่าสมมติว่าพี่สมจิตชกรุ่น51ใช่ไหมฮะใช่ถ้าสมมติว่าวันนั้นเนี่ยพี่สมจิตขึ้นไปเป็น53เขาจะมีวิธีการลีนให้มันลงมาเหลือ51ได้ภายในวัน2วันเนี่ยมันมีวิธีการของส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการของการลดน้ำหนักเนี่ยเราจะไม่ลดน้ำหนักวัน2วันครับถ้าผมต่อย51ผมหนัก55เกิน4โลครับ4โลเนี่ยเราจะแบ่งไปช่วง2เดือนเดือนแรกเหลือ2โลเดือนสุดท้ายก็หมดพอดีเดือนแบ่งกันเดือนละ2โลเดือนละ2โลต้องทำให้ได้ทำให้ได้แล้วต้องฟิกตัวเองไว้อย่างบุกโกนี่ต้องใช้เวลาประมาณกี่ปีครับพี่สมชิดบุกโกนี่ถ้าอยากที่ให้ดีนะต้องไปฝึกขี่ม้าดีกว่าขี่ม้าเริ่มหนักดีได้ด้วยพี่ได้ฮะคือวันด่านสาวผมน้ำหนัก100กว่าโลนี่น้ำหนักเท่าไหร่100กว่าโลเหมือนกัน125 125 115โอ้ไม่เป็นไรตำรวจไม่จับเออถ้าเกิน120ตำรวจจับเร็วไปไม่ต้องความเร็วครับให้น้ำหนักร้านสาวผมน้ำหนัก110โลไปฝึกขี่ม้าอาทิตย์เดียวลงไป5กิโลนี่พูดจริงนะพี่ม้าช่วยลีนนะฮะน้ำหนักม้าลงฮะอ๋อครับน้ำหนักม้าวันหลังไปอาทิตย์หลังไปม้าไม่เอาละม้าวิ่งหนีใหญ่เลยนี่คือเป็นนั่งกันเป็นม้าหลังอันหลังแอนไปเลยขอบคุณมากครับพี่สมจิตรอเล่นวิธีการน้ำหนักง่ายๆคือซื้ออันนี้มากินซะแล้วจะไม่อ้วนโดนนัดเฮ้ยโดนัทยังกินโดนัทกลมๆเนี่ยน้ำตาลนั้นเลยพี่กินเข้าไปรับรองไม่อ้วนทำไมอ่ะกินตรงกลางห้ามโดนขอบมันอ๋อยังไงก็ไม่อ้วนไม่อ้วนครับตรงกลางไม่มีนมปังครับพี่เป็นรูเป็นรูยังกันกินในตัวเดียวอันนี้ผมถามครับบางคนถึงขั้นถอดเพื่อที่ว่าลดน้ำหนักตัวเองนั่นมันช่วยได้จริงพี่กินไปมันแค่ไม่กี่ขีดเองมันแค่ไม่กี่มิลเองครับแต่จริงทางกฎ
ของมวยเขาบอกอยากให้ทุกคนถอดไปเลยเพราะให้มันเหมือนกันโอ้แล้วจังหวะนั้นคนเยอะแยะเลยแล้วเขาเห็นงวงเห็นอะไรเรามันไม่เป็นไรหรอกของเราไม่ต้องห่วงผมเคยไปยืนน้ำหนัก51กิโลประมาณ10คนฮะ51 54 57ก็จะมีแต่ช่างใครจะช่างมันครับก็แต่ละรุ่นก็จะยืนเรียงแถวไปเลยแก้ผ้าเรียงแถวเป็นตับไปเลยเอาล่ะฮะผมยืนอยู่หลังใครรู้ไหมใครฮะหลังรัสเซียผมก็ปิดงี้ฉันก็ดูรัสเซียโอ้โหไม่น่าจะไหวโลกว่ายุโรปใหญ่มากแถมเล็บหลุดอีกต่างหากเล็บหลุดเล็บเท้าเขาอ๋อครับหัวเปิดเลยก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเขาเล็บเขาร่างกายเขาใหญ่ไงน้องอยากจะรู้จักคนนั้นใช่ไหมมีกรรมการด้วยกรรมการที่คอยเช็คนั่งหน้าตาช่างคอยเช็คพอเอเชียมาฟิลิปปินส์มาเฉยไม่ใช่เฉยก็51โอเค51พอยุโรปมาโอ้51จริงคือเราเห็นว่าโอ้โหนี่แตกต่างมากครับผมน้ำเสียงมันออกเอเชียกับยุโรปก็รู้อยู่ไซส์คนละแบบกันอยู่แล้วนะฮะมันเลือกได้ถ้าอย่างนี้วันนี้เราต้องขอโจทย์แล้วล่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพี่จะทานอะไรนะมันมีหลายอย่างที่พี่ไม่ทานเหมือนกันครับถ้าวันนี้เราสองคนทำอาหารให้พี่ผมจิตทานครับผมจิตอยากทานอะไรครับผมเอาเป็นเมนูที่โกอินเตอร์นิดนึงผมจำภาพติดตาวันที่ผมอ้วกกลางเวทีที่จีนใช่ไหมที่ปักกิ่งที่จีนนี่แหละไม่อยากย้อนอดีตสักนิดนึงอยากกินอาหารจีนครับขนมจีนไม่เอานะขนมจีนไม่เอาอาหารที่เกี่ยวมองว่าเออนี่คือมันจากประเทศจีนนะเมนูจีนจีนกินจีนกินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคอาหารจีนไม่เคยทำเหมือนกันนะต้องลองดูนะต้องไปดูตามร้านละกันวันนี้กติกาเชฟบุ๊กคุกอาร์ตเชฟบุ๊กและคุกอาร์ตจะต้องทำอาหารให้แขกรับเชิญทานคนละ1เมนูจากนั้นแขกรับเชิญจะตัดสินว่าเมนูของใครเป็นผู้ชนะแล้วผู้แพ้จะต้องโดนทำโทษด้วยการเข้าเครื่องลงทันสุดโหดเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจนะกับช่วงนี้ช่วงออกครัวทั่วตลาดเชฟบุ๊กและคุกอาร์ตจะคิดค้นเมนูอาหารจีนแบบไหนให้พี่สมจิตได้ทานกันเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อในช่วงหน้านะครับกับช่วงออกครัวทั่วตลาดผมได้เชฟฮ่องกงมาทำมาแท้ๆเลยไม่มาแท้ๆเลยนะครับฝีมือของเขาแต่สุดยอดในการทำหานย่างให้หนังกรอบคนก็รู้จักเยอะอาร์ตไปไหนเอาวางข้างบนค่ะจากได้โจทย์อาหารจีนจากพี่สมจิตมาแล้วก็ถึงเวลาที่บุกโกและอาจะต้องขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาส่วนตัวกันแล้วนะครับที่ปรึกษาของเชฟบุกก็คือเบลเยียมน้องสาวแท้ๆนั่นเองส่วนที่ปรึกษาของกุ๊กอาก็คือแยมภรรยาสุดน่ารักทั้งคู่จะให้คำปรึกษาอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ Hello นี่วันนี้เธอไม่ทำกับข้าวเหรอทำสิแต่งหน้าอยู่วันนี้ต้องทำอาหารให้พี่สมจิตจงซอหอกินนะเซ่เมนูอาหารจีนนะเด้อย่าทำปลาเซ่แต่เกิดปลาทั่วไปไม่เอานะปลาอะไรกันที่มันเหมาะกับเจ้าหญิงทางวงการที่อยู่อย่างเจ้อะปลาเหรออะไรนะวันใสพี่บุ๊กเมื่อกี้วันใสบอกว่าให้ใช้ปลานี่เลยปลาหิมะปลาหิมะปลาหิมะพูดดีไม่ใช่อย่าลากเสียงยาวสิปลาหิมะอ๋อปลาหิมะอ๋อปลาหิมะคืออะไรอ่ะไม่รู้จักอ่ะเนี่ยเดี๋ยวน้องจะเล่าให้ฟังก็คือมันเป็นต้นกำเนิดมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าปลาคินดาระที่เขาเรียกว่าปลาหิมะเนี่ยก็เพราะว่าเนื้อของปลาตัวเนี้ยมันเป็นสีขาวล้วนเหมือนหิมะและอีกอย่างนึงยูรู้มั้ยก็คือมันแพงมากตอนนี้แพงเหรอซื้อสู้ได้ฉันมีเงินเพราะว่าปลาตัวนี้นะคะมันอุดมไปด้วยโอเมก้า3ค่ะฟิวโอเคงั้นเราไปหาปลาหิมะที่ไหนดีอ่ะพี่บุ๊กคะสมองอันน้อยนิดพี่บุ๊กก็ลองหาดูเองค่ะน้องก็ไม่ทราบเหมือนกันจะไปซื้อเองละกันเนาะถ้าอย่างนั้นน่ะเอาโอเคงั้นเรื่องมันปลาหิมะนะนี่ๆๆเดี๋ยวก็อย่าให้วางอะไรอะไรถ้าสมมติเธอหาได้แล้วฉันขอฝากซื้อตัวนึงสิตังค์เธอออกไงนั่นแหละรู้เรื่องตัวนึงนะแค่นี้แหละตังค์เธอออกจ้าสวัสดีจ้าเอ้าอินจะฝากซื้อจะไปซื้อที่ไหนก็ไม่รู้ซื้อที่ไหนดีนะไม่เป็นไร Hello Butler หรอฉันอยากได้ปลาหิมะ2ตัวแค่นี้นะแต่งหน้าต่อดีกว่า Hello แยม Hello โหงานใหญ่เลยวันนี้ดันไปรับปากกับบุโกะดิว่าจะทำกุ้งให้พี่สมจิตกิน
ประเด็นคือกุ้งอ่ะมันต้องซื้อยังไงอ่ะจ๊ะในจ๋าโอ้ยกุ้งเนี่ยนะง่ายมากเลยอ่ะเนี่ยพี่อาร์ตเตรียมปากกากับกระดาษมาดิจดเลยนะแต่ยังจะบอกว่าทำยังไงบ้างบอกมาเลยตอนนี้พร้อมทุกอย่างละข้อแรกเลยเนี่ยนะหัวกุ้งเนี่ยนะต้องติดกับลำตัวแล้วก็หูตรงหัวมันอ่ะไม่เป็นสีดำข้อ2เนี่ยนะดูตรงที่ตากุ้งตากุ้งต้องใสส่วนข้อ3เนี่ยนะเปลือกกุ้งอ่ะก็ต้องใสแล้วก็ให้มองเนี่ยนะเห็นสีของมันกุ้งได้ชัดเจนส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยนะเนื้อเนี่ยมันจะต้องแน่นถ้าเราใช้นิ้วกดเนี่ยนะมันจะต้องไม่บุ๋มตามนิ้วเรากดแล้วมันต้องแน่นๆเลยอ่ะโอ้เรื่องพวกนี้เรื่องกุ้งกุ้งรู้อยู่แล้วจริงๆคิดถึงอยากโทรหาเฉยๆแหละโทรพี่อาร์ตเขารู้น่ะว่าพี่อาร์ตแต่ไม่รู้อย่ามาฟอร์มถ้าวันนี้แพ้นะนอนนอกบ้านเลยจ้าแค่นี้นะทำงานละไปซื้อไปแค่นี้นะเดี๋ยวมาเก่งกับพี่ผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ไปซื้อกุ้งก่อนทำอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปทำให้พี่สมจิตทานกันช่วงหน้าครับออกครัวทัวร์ตลาดและช่วงนี้พี่ชูออกครัวทัวร์ตลาดแน่นอนนะคะพี่สมจิตจงจอหอบอกเราว่าอยากทานอาหารจีนคือไม่ได้กินอาหารจีนมานานแต่ขึ้นชกแล้วไปโอ้แต่ออกและนี่ก็คือร้าน Little ฮ่องกงนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราจะเข้าไปข้างในเลยไหมคะเฮ้ยเขาบอกว่าเจ้าของร้านเป็น VJ ใช่ไหม VJ ที่แกรมมี่ของเรานี่แหละแล้วก็มีกำลังมีภาพยนตร์ด้วยอ๋อเหรอสี่เศร้าอ๋อแต่เข้าไปธรรมดาทำไม่ได้คงไม่ได้ครับผมไปไหนอ่ะร้องเพลงอยู่ทำไมอ่ะต้องร้องด้วยเหรอให้ร้องเพลงเข้าไปไม่ได้หรออ๋อโอเคไม่ความไม่ชีสพอเหมือนกันเนาะเข้าไปดีกว่าตอนนี้เชฟบุ๊กและกุ๊กอาร์ตก็อยู่กันที่ร้าน Little ฮ่องกงและก็พร้อมที่จะมาหาแรงบันดาลใจในการทำอาหารจีนให้กับพี่สมจิตได้ทานกันแล้วร้านนี้จะมีเมนูอะไรกันบ้างงั้นเราตามเขาทั้งสองคนไปดูกันเลยครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านสุดหล่อที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีที่ตึกแกรมมี่ของเรานะคะคุณเวฟนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับร้านสุดหล่อของเรานี่ขอรบกวนร้านหน่อยนะวันนี้ยินดีมากเลยครับผมยินดีมากเลยนะฮะร้านเนี่ยถือว่าเป็นร้านอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงครับผมกวางตุ้งครับร้านชื่อลิตเติ้ลฮ่องกงใช่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลถามหน่อยค่ะจริงๆแล้วเห็นเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยนะครับทำไมถึงสนใจเรื่องการเปิดร้านอาหารคือต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าคือผมอะเมื่อ7ปีที่แล้วมีโอกาสเดินทางมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วมาเรียนรู้ภาษาไทยฝึกเรื่องวัฒนธรรมต่างๆแต่ว่าพอเราอยู่มาสักพักนึงเนี่ย 3-4 ปีผ่านไปเราบางทีก็คิดถึงอาหารที่บ้านเราก็คืออาหารจีนนั่นเองเพราะเราเป็นคนจีนนะฮะก็เลยแบบเฮ้ยไปหาอาหารจีนที่กรุงเทพไปกินบ้างซึ่งพอเราไปหาร้านอาหารจีนทั่วๆไปเนี่ยคือพอกินแล้วส่วนมากก็จะเจอปัญหา2 อย่างหนึ่งก็คือน้ำมันแล้วก็เค็มเกินไปคือรสชาติน้ำมันเยอะชูรสเยอะมากคือกินแล้วไม่สามารถกินได้ทุกวันนะจะเลี่ยนนะครับผมเพราะฉะนั้นอีกปัญหาหนึ่งก็คืออย่างที่บอกแหละมันจะเลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นพอขาไปหามาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีร้านอาหารจีนเหมือนแบบว่าคุณแม่ทำกับข้าวเหมือนคุณแม่ทำกับข้าวให้เรากินอ๋อเหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านเรากินได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดคอนเซ็ปต์นี้มาเอ้ยไม่งั้นเราทำร้านอาหารที่แบบคุณแม่เป็นฝีมือของคุณแม่เลยแต่ว่ารสชาติดั้งเดิมจากฮ่องกงฝีมือของคุณแม่เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราหนึ่งจะไม่ใส่ชูรสเลยคุณแม่ไม่มีใครที่จะใส่ชูรสให้ลูกกินถูกไหมอันนี้คือหนึ่งสองเรื่องวัตถุกันเสียทั้งหมดเนี่ยคุณแม่จะไม่เลือกใช้เลยไม่มีเลยสีผสมอาหารก็ไม่มีเลยโอ้โหเห็นไหมคอนเซปต์ดีแบบนี้ก็เลยเปิดถึง2สาขาแล้วด้วยสาขาที่ตรงพระราม9ตรงนี้อันนี้สาขาที่2ครับเปิดมาสาขาที่2 1ปีกว่าๆแล้วครับกว่าแต่ว่าลูกค้าก็เนืองแน่นมาเพราะว่าผ่านไปผ่านมาตรงนี้บ่อยมากขอบคุณมากค่ะพูดถึงร้าน Little ฮ่องกงนะถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยเมนูที่ต้องสั่งมีอะไรบ้างฮะเราเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ที่หน้าผมจอดที่หน้าผมมั้ยเมื่อกี้เห็นว่าอยากกินใช่มั้ยฮะใช่ให้เลือกเลยฮะเอาห่านย่างหรือว่าหมูกรอบอันนี้ห่านนะฮะอันนี้ห่านย่างครับคือต้องบอกเลยห่านย่างอ่ะลองชิมห่านย่างก่อนละกันไอห่านห่านธรรมดาค่ะห่านย่างห่านย่างเนี่ยชิมอะไรฮะ
จิ้มนี้ครับน้ำจิ้มบ๊วยที่นำเข้าจากฮ่องกงครับคือหานย่างน่าจะหากินยากนะฮะที่เมืองไทยของเรานะครับเพราะว่าคือ1เชฟของเราเนี่ยผมได้เชฟฮ่องกงมาทำมาแท้ๆเลยมาแท้ๆเลยนะครับซึ่งเชฟฮ่องกงคนนี้นะครับผมฝีมือของเขาจะสุดยอดในการทำหานย่างให้หนังกรอบแล้วก็เนื้อยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่ข้างในซึ่งเป็นอะไรที่ทำยากนะฮะซึ่งเชฟคนนี้คือค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในฮ่องกงนะครับคนก็รู้จักเยอะอาร์ตไปไหนเอาวางข้างบนค่ะเฮ้ยอร่อยมากอ่ะอร่อยใช่ไหมฮะเออคือต้องบอกเลยว่าอาหารย่างของเรานะฮะใช้เวลาเตรียมการ18ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็แต่ละวันจะมีจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมดูอยู่ว่าไอ้อยากจะมากินอาหารย่างผมแนะนำว่าจองไว้ก่อนโทรมาจองก่อนใช่เพราะว่าวันนึงเราทำแค่6ตัวคือถามว่าคือในมุมของเจ้าของเองนะฮะเราก็อยากจะแบบเฮ้ยเชฟทำเยอะขึ้นแบบเอาสัก10ตัว12ตัวเพราะบางทีได้ไหมใช่เขาบอกไม่ได้เขาจะเป็นกึ่งๆอาร์ติสต์นิดนึงนะทำให้ดีมันต้องถ้าทำให้ดีมันต้องเป็นนี้จำนวนเท่านี้เท่านั้นฮะคือถ้าทำเยอะๆคือเขาบอกว่าเขาไม่เน้นอยู่ที่กำไรเขาเน้นอยู่ที่คุณภาพเพราะฉะนั้นเราเครียดเลยเพราะฉะนั้นจะมามี6ตัวนะจ๊ะตะวันเพราะฉะนั้นต้องจองก่อนอย่างหมูกรอบนี่คือเราจะมีหมูให้ตัวเดียวไหมฮะหรือว่าอ๋ออันนั้นเรื่องลอยไปครับที่จริงคือจะบอกว่าหมูกรอบเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายความพิเศษให้ฟังแล้วกันนะครับหมูกรอบของเรานะครับเราจะทำเป็นลูกเต๋าซึ่งความพิเศษของหมูกรอบของเรานะฮะคือเชฟย่างผนึกย่างเนี่ยเขาทำเฉพาะย่างอย่างเดียวนะบาร์บีคิวอย่างเดียวผัดกับข้าวเขาทำไม่เป็นติ่มซำเขาทำไม่เป็นมันคนละแผนกกันอ๋อว่าที่เลยใช่ที่ฮ่องกงเขาทุกอย่างเขาจะเชี่ยวชาญอะไรแยกกันเป็นโปรเฟชชั่นอลอย่างเดียวคือทั่วไปเนี่ยโดยทั่วไปนะเราดูหมูกรอบเนี่ยสังเกตไหมหนังของเขาอ่ะก็จะมีแบบพวกบับเบิ้ลมีหลุมอากาศเยอะแบบนั้นอ่ะเขาเอาไปทอดซึ่งเอาไม่ได้เอาไปย่างของเราเนี่ยเอาไปย่างซึ่งเราเอาหมู3ชั้นอ่ะหนาเท่านี้นะแล้วไปย่างจนเขาเหลือแค่นี้ขดแค่นี้ก็ละอย่างมากเลยอ่ะจริงๆนะเนื้อแน่นดินเคี้ยวมันคือแน่นๆอ่ะคือไม่ได้ว่าเหนียวแบบนุ่มผมเอาชุดนี้กลับไปได้ครับเชฟดีมากเลยเชฟดีมากเลยอ่ะอย่างต่อไปที่อาบอกว่าไม่รู้จักเลยแต่ว่าก็รู้จักเป็นอย่างดีเลยอันนี้นะฮะถ้าสมมติว่าภาษาฮ่องกงนะฮะหรือว่าภาษากวางตุ้งเขาเรียกว่าหลอปักโก้หลอปักโก้ถ้าสมมติว่าไปฮ่องกงเนี่ยเราสั่งได้เลยนะฮะหลอปักโก้นะครับหลอปักโก้ภาษาไทยคือขนมปากกาดนั่นเองครับขนมหัวปากกาดครับผมนี่ซึ่งความพิเศษของเขาก็คือว่าเราใช้ปากกาดขาวอย่างเยอะคือถ้าสมมติว่าเรากินร้านทั่วๆไปเนี่ยส่วนมากเขาจะมีส่วนผสมของแป้งเยอะไปปากกาดขาวแค่นิดเดียวเองของเราอ่ะไม่ใช่เราเน้นปากกาดขาวเป็นหลักอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะอร่อยจริงด้วยอ่ะไม่ได้อวยนะน้องยงไม่ได้ขับรถมาเลยอย่างต่อไปดีกว่าครับอย่างต่อไปนะฮะมาถึงอาหารจีนต้องมีกุ้งนะฮะอันนี้คือกุ้งลายเสือตัวใหญ่เลยนะฮะให้ลองชิมครับขอบคุณครับกุ้งลายเสือผัดซอสเอ็กโอครับขอบคุณครับเป็นไงคุณอาร์ตคุณดูมีความสุขนะคะผมรักร้านนี้จริงๆครับอร่อยมากมาบ่อยๆเลยครับได้ครับอ่ะอย่างต่อไปดีกว่าค่ะข้าวผัดแน่ๆครับผมอ่ะอันนี้อันต่อไปเลยนะครับก็คือข้าวผัดหอยเชลผัดซอสแรกโอนะครับเหมือนกันนะครับเราใช้ซอสแรกโอมาผัดคั่วกับข้าวผัดของเราครับครับข้าวผัดอร่อยมากหอมมากพวกคุณถามไปดีครับข้างหน้าต่อยลอยนี่มันอะไรก็คือซอสน้ำพริกเอ็กโซนั่นเองครับใช่คอนเฟิร์มเลยนะว่าไม่ใช่อาหารจีนที่คุณจำอยู่ในภาพในหัวทั่วไปคือแบบที่จำคือมันกินแป๊บเดียวก็เลี่ยนนะแต่นี่ไม่ใช่เลยกินได้ทั้งวันอ่ะวันนี้เราก็เลยพามาร้านสุดยอดอาหารจีนอย่างลิตเติ้ลฮ่องกงแล้วก็เจอเจ้าของสุดอร่อยอย่างคุณเวฟด้วยอ่ะวันนี้เมนูที่บุโกจะทำนะครับบุโกได้แรงบันดาลใจละบุโกจะทำเป็นเมนูปลาค่ะปลาจะไหวหรอค่อยๆดูละกันว่าฉันจะทำให้อร่อยสุดฝีมือถ้าคุณเลือกปลาแล้วผมเอากุ้งนะเพราะว่าอาหารจีนต้องมีกุ้งอย่างที่เวฟบอกถูกไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไป
ทำอาหารจีนกันแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของร้านสุดหล่อมากๆนะคุณเวฟด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณเวฟบอกหน่อยว่าถ้าเกิดจะมาจองที่ไหนเบอร์อะไรยังไงเชิญเลยค่ะครับผมก็ยังไงก็ฝากร้านลิตเติ้ลฮ่องกงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอาหารฮ่องกงแบบดั้งเดิมนะครับนะสามารถมาติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยครับผมที่สาขาพระราม3นะครับ0850883835หรือว่าที่พระราม9นะครับผม0929627899ครับรีบโทรมาจองนะเพราะว่าหลากหลายเมนูเนี่ยอาร์ติสนะคะเชฟพี่เนี่ยไม่ได้ทำให้แบบเยอะขนาดนั้นอย่างเป็ดอย่างห่านใช่ไหมห่านนี่โอ้โหมี6ตัวเท่านั้นต่อวันเพราะฉะนั้นอยากห่านต้องรีบๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้คุณอาร์ต enjoy กับการ eating กันก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันในสตูกับช่วงนี่เลยค่ะเต้นรำทำตัวครับค่ะหลังจากที่เชฟบุ๊กและกุ๊กอาร์ตได้ชิมอาหารจีนจากร้านลิตเติ้ลฮ่องกงกันแล้วทั้งเชฟบุ๊กและกุ๊กอาร์ตก็พร้อมที่จะทำอาหารให้กับพี่สมจิตได้ทานกันแล้วครับงั้นช่วงหน้าเราตามเขาทั้งสองคนไปเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับกับช่วงเต้นรำทำครัวกุ้งนี่ผมตัวละ500,000นะรีบทำเถอะค่ะ อร่อยร้อนสนับสนุนโดยคูซิโน่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากอิตาลีมีจำหน่ายที่ Index Living Mall ทั้ง21สาขาทั่วประเทศเต้นรำทำครัวเต้นรำทำครัวนะคะช่วงนี้นะคะแน่นอนเลยเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูอาหารจีนให้พี่สมจิตทานกันเดี๋ยวเรามาย้ำกันดีกว่าสำหรับเมนูของบุกโกะนะคะปลาหิมะเซี่ยงไฮ้หม้อดินค่ะของอาร์ตเป็นกุ้งทอดซอสไข่เค็มครับผมเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทั้งคู่จะต้องลงมือทำอาหารกันแล้วนะครับฝ่ายบุกโกะเลือกทำเมนูปลาหิมะเซี่ยงไฮ้หม้อดินส่วนฝ่ายอาร์ตเลือกทำเมนูกุ้งทอดซอสไข่เค็มพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกบุ๊กโกขอทำก่อนดีกว่าไปเลยครับบุ๊กโกขอเอาปลาหิมะนี่นะครับไปนึ่งก่อนเข้าทั้งจานเลยอ๋อคุณนึ่งผมก็นึ่งเหมือนกันคุณนึ่งเหรอเฮ้ยผมอบคุณอบฉันวางปลาลงไปนี่แล้วปิดฝาคุณอาตาคุณแล้วค่ะโอเคแต่ของผมนี่ต้องเอาไข่แดงไปอบก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทำซอสเซี่ยงไฮ้กันเริ่มจากใส่น้ำมันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเอาไปอบเนี่ยต้องบีก่อนนะบีไข่แดงครับเอาเลยค่ะไข่แดงดีเนาะมันดูเหนียวเหนียวเนาะเป็นไข่แดงใช่ไหมไข่แดงเค็มนี่อย่างดีนะคุณผู้ชมครับของคุณไปอบค่ะคุณบุ๊ครู้ไหมว่าทำไมต้องอบทำไมอ่ะมันจะได้หอมไหมฮะครับใช้หลักการแค่นี้เนาะอบให้หอมครับ5นาทีคุณผู้ชมสวยไปอ่ะเริ่มที่บุกโกะเลยนะจ้ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยกระเทียมอาร์ตอะไรอ่ะงั้นเตาอบอาร์ตบุกโกะขอยืมด้วยได้ไหมทำอะไรเพราะว่าบุกโกะต้องใช้หม้อดินหรือบุกโกะเอาไปอบเพราะต้องเสิร์ฟร้อนๆเตาใครเตามันคุณอย่าขี้งกสิอ่ะได้ผมให้แป๊บเดียวนะ10นาทีโอเคแต่จะไม่ใช่ตอนนี้นะเริ่มหอมแล้วผัดให้หอมใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ผัดให้อมน้ำมันค่ะเราใส่พริกเซี่ยงไฮ้เป็นซอสพริกเซี่ยงไฮ้นะคะนี่ตามด้วยซอสฝาเขียวนะคะประมาณช้อนโต๊ะเดี๋ยวเค็มซื้อสักทีเถอะฮะจะไม่ต้องพูดว่าซอสฝาเขียวครับซีอิ๊วขาวตาเดียวกับฝาเขียวครับผมตามด้วยน้ำปลาอย่างดีค่ะก็เช่นเดิมครับยี่ห้อบอกไม่ได้ครับครับผมประมาณ1ช้อนชาน้ำมันหอยบีครับน้ำตาลค่ะหนักหวานนะฮะไม่หนักเพราะว่าเมื่อกี้มันเค็มแล้วไงเอาไปตัดกันตามด้วยน้ำซอกน้ำอะไรนะน้ำสต๊อกหรือว่าน้ำซุปไก่ก็ได้
ทำนานจังเลยอ่ะรอหน่อยสิคุณเดี๋ยวขอชิมก่อนนะเรียกอะไรคะคุณตามด้วยน้ำมันงาค่ะไม่บอกยี่ห้อเหมือนเดิมมีเที่ยวเลยอ่ะได้แข็งเกรงเกินไปเสร็จแล้วมันหอยเพิ่มเหรอหนึ่งเพราะความเหนียวอยู่เหนียวหรือไม่อร่อยเหนียวเหนียวเอะอะจะบับกันตลอดเสร็จแล้วนะคะก็ใส่อันนี้อะไรขาวๆนี่อะไรเนี่ยน้ำปูนใสเฮ้ยแตงข้าวมูนน้ำปูนใสคุณจะฆ่าไปสมจิตนะไม่ใส่เยอะมากใช่ไหมเดี๋ยวเหนียวเกินครับได้เลยคุณอาร์ตี้แล้วก็ใส่ต้นหอมไปโอเคจังหวะที่ปุ๊กโกกำลังทำเดี๋ยวผมมาผสมแป้งเพื่อทอดกุ้งกันดีกว่าแป้งครับผสมกับน้ำบอกพอก็พอนะน้ำค่ะคุณขออนุญาตเดินไปดูปลานิดนึงนะคะไปค่ะน่าทานมากผสมแป้งทอดกรอบซะหน่อยครับโอเคได้แล้วทอดกุ้งกันครับระหว่างที่คุณอาทอดกุ้งนะครับพวกผมจะไปขอนั่งพักในห้องแอร์แป๊บนึงเฮ้ยออกงั้นเลยอยู่ด้วยกันสิขออนุญาตค่ะคุณอาขอหม้อไปอบหน่อยค่ะโอเคได้ละต้องยืมของคุณด้วยอะค่ะได้ครับคุณไข่เค็มคุณอะจะระเบิดแล้วเหรอนี่ดึงนี่คือเป็นไข่ข้นแล้วนะคะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนทอดกุ้งนิดนึงลืมไปเลยว่าเราอบไข่อยู่ฮะไข่ของอาร์ตไปทำอะไรอะนี่ให้มันหอมอ๋อแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมทอดกุ้งก่อนนะครับถ้าเป็นกุ้งสีทองเทคนิคการทอดมีสอนบอกได้ไหมว่าเนี่ยเราจับอยู่ใช่ไหมฉันเคยไปในร้านเชฟญี่ปุ่นนะเขาทำอย่างนี้อ๋อให้ไล่ข้างๆเออโอ้ยมาแล้วมาแล้วใครแล้วก็เป็นคุณอย่าให้มันหยดข้างหม้อสิครับคุณอาร์ตจุ่นตรงกลางโอ้ยมันติดกันอะละก็คุณหย่อนไปอย่างนั้นหมดเลยอะค่ะกุ้งของคุณอาร์ตค่ะเป็นแพเชียชิ้นเนี้ยคุณ500นะคะคุณชิ้นเนี้ยนะกุ้งนี่ผมตัวละ 500,000 นะฮะรีบทำเถอะค่ะโหน่ากินเลยอะชัวสีเหลืองทองมากเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวบุ๊กโก้ขออนุญาตผัดบรอกโคลีนะคะครับใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะมากเพราะบรอกโคลีเนี่ยเราลวกเอาไว้แล้วใส่บรอกโคลีลงไปเลยค่ะครับไม่ต้องหมดก็ได้เนาะใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วค่ะโอเคต่อไปของผมมาทำซอสกันบ้างเริ่มจากการใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเล็กน้อยถึงปานกลางคุณเสร็จยังคะไกลแล้วค่ะแป๊บนึงค่ะระหว่างที่คุณอาทำคุณรอก่อนแล้วคุณนั่งรอแล้วค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยดูแลกันทุกอย่างใส่เนยด้วยค่ะคุณผู้ชมทำไมต้องใส่เนยด้วยอ่ะหอมมันเพิ่มเข้าไปอีกไข่เค็มมันก็มันอยู่แล้วนะคุณอาร์ตเอานะใส่เนยอีกเนี่ยหรอเออมันเจอความร้อนแล้วมันจะลงตัวหมดถ้วยเลยน้ำตาลอ่ะกำลังดีไม่หมดไม่หมดไม่หมดเอาไปตัดเค็มเฉยอร่อยร้อนร้อน
เฮ้ยทำเป็นเล่นลิ้นพองเลยครับโอเคพอเสร็จปุ๊บนะฮะเอากุ้งลงไปคลุกเลยครับแอปเปิ้ลละแอปเปิ้ลอ่ะปิดไฟยังไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเปิดเบาๆไว้เปิดเบาๆไว้โอเคผมเรียบร้อยแล้วครับบุ๊กจัดจานกันมาไปสิไปเลยเรียบร้อยครับไป5 you คุณผู้ชมครับตอนนี้2เชฟคุกของเราก็ทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝ่ายบุโกะเลือกทำเมนูปลาหิมะเซี่ยงไฮ้หม้อดินโดยเริ่มจากตั้งน้ำให้เดือดแล้วนำเนื้อปลาหิมะชั้นดีไปนึ่งจนสุกเนื้อนุ่มหอมจากนั้นทำซอสสุดเข้มข้นโดยการใส่กระเทียมและซอสพริกเซี่ยงไฮ้เคี่ยวจนส่วนผสมเข้ากันแล้วจึงปรุงรสจากนั้นนำบล็อกโคลี่ที่เขียวสดๆมาผัดให้หอมและราดด้วยซอสสุดพิเศษที่ทำไว้ตกแต่งด้วยต้นหอมและพริกชี้ฟ้าเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูปลาหิมะหม้อดินซอสเซี่ยงไฮ้นับว่าเป็นเมนูอาหารจีนที่ดูลงตัวและน่ารับประทานมากๆเลยล่ะครับส่วนฝ่ายอาร์ตเลือกทำเมนูกุ้งทอดซอสไข่เค็มเริ่มจากการนำไข่แดงไปอบให้สุกหอมกำลังดีจากนั้นนำกุ้งตัวโตๆที่คัดมาอย่างดีนำมาชุบแป้งทอดกรอบแล้วนำลงไปทอดจนเหลืองน่ารับประทานจากนั้นนำกุ้งที่ทอดอย่างได้ที่แล้วมาคลุกกับซอสไข่เค็มสูตรพิเศษที่เตรียมไว้เสิร์ฟคู่กับผักกาดแก้วและแอปเปิ้ลเรียกได้ว่าเป็นอาหารจีนที่ครีเอทแถมยังน่าทานแบบสุดๆเลยล่ะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะครูซิโน่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากอิตาลีค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นเตาไฟฟ้าเตาอบลมร้อนเครื่องปิ้งเครื่องชงกาแฟกระทะหม้อมีช้อนซ่อมได้ว่าครบทุกอย่างสำหรับครัวจริงๆนะครับหาซื้อได้ที่ Index Living Mall ครับพี่สมจิตจ้องจอหอจะถูกใจเมนูของเชฟบุ๊กหรือกุ๊กอาร์ตเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในช่วงหน้านะครับกับช่วงครัวแตกแขกไม่รักเนื้อปลานุ่มละเอียดหวานกินปลาแล้วสายตาจะดีแต่ผมก็ไม่เชื่อนะทำไมนะเพราะแมวกินปลาไม่เคยใส่แว่นสักตัวเมนูที่เป็นเดอะวินเนอร์ในวันนี้ได้แก่สนับสนุนโดยคูซิโน่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดจากอิตาลีมีจำหน่ายที่ Index Living Mall ทั้ง21สาขาทั่วประเทศเอาละค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่พี่สมจิตจะต้องมาชิมฝีมือของเรา2คนครับผมเพราะพี่สมจิตให้โจทย์ของเราว่าเป็นอาหารจีนจัดให้เลยเพราะฉะนั้นดูของเมนูบุโกก่อนบุโกก่อนอุ้ยโอ้เมนูบุโกคือปลาหิมะนะคะเป็นปลาพงเลี้ยงไฮอบหม้อดินปลาพงใช่ไหมจีนแท้ๆเลยปลาหิมะปลาหิมะชื่อมันอะไรปลาหิมะอะไรอบหม้อดินเป็นปลาหิมะซอสเลี้ยงไฮอบหม้อดินอันนี้คือเมนูจีนครับใช่อันนี้นะครับอันนี้เป็นเมนูกุ้งฮะกุ้งทอดทอดกุ้งทอดทอดกุ้งทอดซอสไข่เค็มครับกุ้งทอดซอสไข่เค็มครับผมลักษณะนี้กุ้งจากเมืองจีนจริงกุ้งแช่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 อันนั้นอันนั้นกุ้งแช่ครับพี่อ่ะให้ของน้องก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยนะครับกินตรงกลางเพราะว่าน้องข้างล่างจะมีบล็อกโคลี่อยู่ด้วยตรงนี้เลยนะฮะใช่เอาเนื้อปลาก่อนนะได้ฮะเพราะเป็นคนชอบกินปลาอ๋อเหรอฮะไม่ชอบทานกุ้งเหรอฮะไม่กุ้งก็ชอบนะแต่เขาบอกว่าโบราณท่านบอกไงว่ากินปลาแล้วจะฉลาดโอ้อันนี้ผมไม่ค่อยเชื่อนะว่าปลากินปลาแล้วฉลาดไม่เคยเห็นแมวกินปลาแล้วรับปริญญาสักตัวเลยอ๋อครับผมจริงๆนะครับแต่หลักเพิ่งบอกกินปลาแล้วสายตาจะดีอันนี้ดีมากแต่ผมก็ไม่เชื่อนะทำไมอ่ะเพราะแมวกินปลาไม่เคยใส่แว่นสักตัวใส่แว่นสักตัวเฮ้ยพี่กินเลยดีกว่าครับผมนี่ถ้าไม่ติดว่าหมัดหนักนี่จะแซวอันนี้นะเนื้อปลานุ่มละเอียดหวานเป็นปลาหิมะแท้ๆเลยเป็นปลาธรรมชาติน้ำตาลเยอะอะไรหวานปลาสดของปลาความสดอย่าบับกันสิความสดของปลาส่วนซอสเนี่ยมันมีรสชาติเค็มๆนิดนึงเค็มเนี่ยเพื่อจะดับกลิ่นคาวของปลาโอ้โหนี่ลงตัวถือว่าถ้าร้อยคะแนนเนี่ยเอาเป็น80ครับ yeah โอ้ก็ยังขาดไปเยอะก็ยังขาดไปเยอะ A บวก A บวก A บวกครับครับกินของอร่อยไปแล้วลองกินของไม่อร่อยดูบ้างครับลองดูนี่อร่อยที่สุดฮะนี่คือกุ้งใช่ครับทั้งหมดนี้เป็นแอปเปิ้ลเพราะว่าแป้งไม่กรอบให้ตัดกับรสชาติหน่อยครับแอปเปิ้ลอร่อยไหมครับเปิ้ลรู้สึกว่าน่าจะเหนียวหน่อยลองดูนะครับแป้งเหนียวมาก
มันมีอะไรทรายอ่ะเป็นไม่ทรายอ่ะไข่เค็มไข่เค็มฮะไข่เค็มหรือว่าทรายเขาหล่นก็ไม่รู้อ่ะหนูว่าไข่เค็มไข่เค็มฮะทรายไม่ได้มีหนูอ่ะเมื่อกี้แกเขาหล่นเหมือนตาลล่ะอยากจะบอกนะครับว่าความสดเนี่ยกุ้งต้องมาก่อนครับอาหารทะเลนะครับถ้าไม่สดนี่รู้เลยเนี่ยกุ้งเหม็นมากเอางี้นะเปรียบเทียบเลยนะครับความสดปลาสดกว่าอ๋อครับเพราะกุ้งเนี่ยจัดเข้าไปเขาเอาแป้งมาชุบครับผมแล้วราดไข่เค็มผมว่าถ้าเป็นแบบเป็นซอสสามรสน่าจะอร่อยกว่านี้นี่เอาแค่นี้พอคงจะรู้เรื่องเดี๋ยวค่อยไปตัดสินช่วงหน้าไม่ต้องตัดสินล้ำข้างไม่ต้องตัดสินแล้วหรอกช่วงหน้าให้ดูกันว่าเมนูของใครระหว่างบุกโกกับอาร์ตจะเป็นชนะงั้นไปกับช่วงนี้เลยกับช่วงครัวแตกแขกไม่รักครัวแตกแขกไม่รักมาแล้วครับช่วงนี้ครับช่วงครัวแตกแขกไม่รักนะฮะแน่นอนถึงเวลาที่พี่สมจิตนะคะจะต้องตัดสินแล้วค่ะว่าเมนูของใครจะเป็นเดอะวินเนอร์ในวันนี้ใช่ครับซึ่ง2เมนูนะคะเรามาทัวร์กันดีกว่าเมนูของบุกโกค่ะปลาหิมะเสี่ยงไฮ้อกหม้อดินของอาร์ตล่ะคะของอาร์ตเป็นกุ้งทอดซอสไข่เค็มครับครับก็อยากจะบอกครับว่าอร่อยทั้ง2เมนูแต่ว่าความแตกต่างจากฝีมือแตกต่างกันเล็กน้อยแค่นั้นเองครับแต่ว่าบอกตรงว่าชอบทั้ง2อย่างเลยครับเอามาเฉลยกันมั้ยได้เลยครับใครจะได้รางวัลพร้อมแล้วพี่สมจิตเลยตรงหน้ากล้องเลยครับเมนูสุดเลยแล้วเมนูที่เป็นเดอะวินเนอร์ในวันนี้ได้แก่ผมอ่านไม่ออกฮะผมอ่านไม่ออกฮะไงครับปลาหิมะเซี่ยงไฮ้อบหม้อดินครับไม่นะเชฟเราจะตบมือทุกคนด้วยค่ะเสียงตบมือจะให้ทุกคนด้วยค่ะทำไมถึงชอบเมนูปลาหิมะปลาเนี่ยทานบ่อยๆเนี่ยจะดีนะครับสุขภาพดีไม่อ้วนโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ไม่มีเนี่ยอะไรไม่ต้องน้ำหนักต้องหนักเหรอฮะใส่ชุดเข้าไปโอ้นะครับปลาเนี่ยเมนูดีครับอยากทุกคนมาทานปลากันเยอะๆนะครับปลาทุกชนิดเลยไม่ง่วงด้วยเมนูของปุ๊กโกต้องยอมรับว่าเนื้อปลาสดมากจ้ะคัดเลือกปลาเนื้อดีมากดีมากแล้วก็รสชาติของการปรุงอร่อยส่วนของอาร์ตเนี่ยรู้สึกว่ากุ้งจะเหนียวไปนิดนึงนั่นไงแป้งที่ชุบเนี่ยอาจจะไม่กรอบมันต้องกรอบนิดนึงแล้วโดยเฉพาะเอาแอปเปิลมาวางเนี่ยผมว่ามันไม่เข้ากันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ว่าแล้วเอะใจตั้งแต่แรกแล้วเดี๋ยววันนี้เรามี3ช่องให้พี่สมจิตเลือกว่าพี่สมจิตจะได้เลือกช่องไหนช่องหนึ่งมีอะไรบ้างช่องบอกไม่ได้เดี๋ยวเราจะเฉลยทีหลังถ้าเป็นแป้งก็คือแป้งเป็นงูคืองูคางคกคือคางคกเอาเลือกเลยนะเอาพี่สมจิตเลือกมาเลือกเอาเป็นผมว่าด้วยวิธีของการลงนะผมว่าเบอร์2ดีกว่าได้วิธีกระสุนน่ะไม่ใช่มันลงตรงไงถ้าลงข้างอาจจะเข้าหูว้ายถ้างูหรือไส้เดือนอาจจะเข้าหูได้ยินไหมฮะได้ยินนะพี่อาจจะเข้าหูได้เพราะนั้นเอาตรงหัวดีกว่าอ่ะเบอร์2งั้นจะมาเปิดเบอร์3กันก่อนเป็นสีที่พี่ไม่ได้เลือกนะคะครับและเบอร์3ที่สมจิตได้เลือกก็คือเฮ้ยโอ้โหโชคดีของอาร์ตแล้วล่ะโชคดีที่ไม่ได้โดนเบอร์3ถ้าโดนแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ช็อกแน่นอนตายน่ากลัวมากหายใจไม่ออกพี่ครับและเบอร์1ที่พี่สมจิตไม่ได้เลือกก็คือเฮ้ยน่ากลัวอันนี้คืออาร์ตก็โชคดีเหมือนกันคนลุกเลยอาร์ตว่าทำไมรายการหาอะไรเสียวๆอย่างนี้ครับเรามาดูเบอร์2ที่พี่สมจิตเลือกดีกว่าว่าเป็นอะไรพร้อมไหมคะพร้อมครับดูกันค่ะยายไม่น่ากลัวครับไม่น่ากลัวเหรอไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเละเลยนะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวน้องพูดเลยว่าตั้งแต่ทำรายการมาอันนี้เบาสุดจริงหรอจริงพร้อมไหมพร้อมป่ะยังไม่ดึง
จะรีบดึงไปไหนหนึ่งสองยังไม่ดึงอยากให้ดึงอย่างเอาหมวกออกเถอะไม่อยากหนึ่งสองสามบอกแล้วว่าไม่น่ากลัวใช่ไหมไม่มีอะไรน่ากลัวเลยโอ้โหมันติดมันไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยออกมาดู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 ดวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับครับพี่สมจิตที่มาเป็นเกียรติในรายการเฮ้ยเฮ้ยให้ฝากผลงานหน่อยพี่ครับตอนนี้ก็มีรายการช่องพิธีกรนะครับแล้วก็มีละครด้วยครับยังไงก็ติดตามละครด้วยครับแล้วก็มีโรงเรียนฝึกสอนมวยเพื่อเชฟที่สวยงามเพื่อกีฬาเพื่อสุขภาพฟิตเฟิร์มแน่นอนครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาร์ตโทษทีครับนิดนึงถ้าเกิดค่ายมวยสนใจนี่มีที่ไหนบ้างนะพี่อยู่ที่สนามกีฬากองทัพบกครับวิภาวดีรังสิตครับผมเข้าไปได้เลยครับกับที่ต่างจังหวัดตรงไหนครับบุรีรัมย์เลยครับผมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับติดตามรายการของเราย้อนหลังได้นะตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะฮะแล้วกลับมาเจอกับรายการเชฟบุกุอาได้ใหม่ทุกวันเสาร์10โมงทางช่อง GMM 25วันนี้เราสับกันลาไปแล้วค่ะเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่แรกเป็นแป้งใช่ไหมฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นงูเห่าเรียบร้อยแล้วฮะโอ้โหงูเห่าเลยพี่งูเห่าเล่นกันไม่ไหวแล้วพี่โหจังหวะกระแทกไม่เบานะเจ็บมากจังหวะกระแทกอ่ะเจ็บมากแล้วหัวไม่มีผมด้วยแรงเลยอ่ะไม่มีผมด้วยอันนี้ดอกสุดท้ายพี่สมจิตอ่ะอันนี้ดอกสุดท้ายไหนขอพี่สมจิตอุ้ยจะพูดภาษาอังกฤษได้คำนึงเลยอะไรฮะโนฮะโน